เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไชโป๊หวานเห็ดหอมสับโปรตีนจากถั่วเหลืองสับและเผือกขูดเป็นเส้นผัดจนส่วนผสมสุกปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวเกลือไทยน้ำตาลทรายและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันแล้วเติมน้ำและแป้งสาลีทำเค้กผัดจนส่วนผสมสุกทั่วดีแล้วปิดไฟตักไส้ที่ผัดลงบนแผ่นแป้งเกี๊ยวลูบที่ริมแป้งห่อขนมจีบด้วยน้ำแต่งหน้าด้วยแครอทสับละเอียดและเมล็ดถั่วลันเตาต้มสุกเรียงขนมจีบลงในชุดซึ้ง3ชิ้นเชฟฟี่30เซนติเมตรปัดเงาราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายพรมหน้าขนมจีบด้วยน้ำให้ทั่วค่ะนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งนานประมาณ10นาทีจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวรับประทานคู่กับจิ๊กโชว์แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ